าที่เรื่องของคุณบุ๋มปนัดดาดีกว่าซื้อเจ๊สั่งลุยช่วงนี้กำลังมีข่าวกับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณฮอตมากนะคะแต่ว่าเราเนี่ยคงต้องพักเรื่องดราม่าก่อนก็หลายคนอาจจะยังกำลังติดตามเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาอัปเดตการเรื่องของทะเลาะกันหรือว่ามีการชี้แจงใน IG บอกว่ามันเป็นการทำธุรกิจแบบไม่แฟร์หรือเปล่ามีการที่จอดรถให้อีกฝ่ายนึงเยอะเกินไปหรือเปล่าออนอกจากเรื่องดราม่าคุณผู้ชม คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆด้วยใช่แล้วนะคะคือดร.บุ๋มปนัดดาเนี่ยได้โพสต์คลิปที่ตนเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเด็กหญิงคนหนึ่งจากจังหวัดพังงาซึ่งคุณบุ๋มนะคะเขาได้อุปการะส่งเสียค่าเล่าเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้น้องคนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม.1แล้วทำให้คนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความชื่นชมในความใจดีของพี่บุ๋มนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้ข่าวมาด้วยว่าคุณบุ๋มนี่นะคะไม่ได้อุปการะเด็กแค่คนเดียวต้องไปถามคุณบุ๋มว่าปัจจุบันนี้นะคะมีเด็กที่อยู่ในอุปการะทั้งหมดกี่คนแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์ที่ไปเจอน้องคนนี้ด้วยนะคะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะก็จบปริญญาตรีไปแล้ว1คนเป็นเด็กกะเหรี่ยงเนาะแล้วก็มีอีก4คนที่ยังอยู่ในโครงการอยู่นะคะซึ่งล่าสุดที่ได้เจอเนี่ยก็คือจากจังหวัดพังงาค่ะซึ่งอนุบาล1อ่ะคืออุปการะเขาตั้งแต่เขาอยู่อนุบาล1ตอนนี้เขาอยู่ม .1 เพิ่งได้เจอกันอู้ยน้องร้องไห้น้ำตาท่วมจอเลยค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกดีอะค่ะกับคนที่เขายากจนแต่เขาตั้งใจเรียนเรียกแม่ด้วยเรียกแม่ให้ทุกคนให้เรียกแม่หมดต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเด็กยังไงครับพี่ไม่มีขอแค่ตั้งใจเพศไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับหน้าตาอันนี้ผมเลือกเองหรือว่าทางโรงเรียนทางสุพรรณนิเวศเลือกมาให้ภาคละคนเป็นส่วนตัวก็จะมีอีกคนนึงอยู่ที่สุพรรณบุรีอันนั้นก็จะเป็นน้องแพรวนะคะที่คุณครูส่งประวัติมาแล้วเรารู้สึกประทับใจในตัวน้องเขากับการสู้ของเขาค่าใช้จ่ายในคอฟเวอร์ในส่วนไหนบ้างสุพรรณนิมิตนี่อันนี้จะเป็นค่าเทอมค่าอาหารกลางวันคือเขาจะเป็นเกณฑ์ของแต่ละปีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นของน้องแพรวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าเทอมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใช้จ่ายชีวิตประจำวันน้องเขาไม่กล้ารบกวนแต่ก็บอกเขาแล้วว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็บอกได้ซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะใช้เงินเป็นตัวเลี้ยงคนแล้วคุณทำมาประมาณกี่ปีแล้วถ้าเรื่องเด็กนี่15ปีตั้งแต่ป.2โอ้ยตั้งแต่ได้นางสาวไทยปีแรกๆเลยค่ะก็ได้ปุ๊บก็เริ่มทำมาเรื่อยๆคิดว่าจะทำไปอีกนานแค่ไหนคะพี่บุ๋มทำกว่าจนไม่ไหวอะค่ะนี่ไงสโลแกนนางงามรักเด็กใครจะรู้นะคะในกระแสท่ามกลางดราม่าที่แบบว่าโอ้ยนู่นนี่นั่นจะมีทะเลาะกันหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นซื้อเจ๊สั่งลุยน่ากลัวมากคุณบุ๋มก็มีมุมดีๆนะคะที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็อุปการะเด็กหลายคนทีเดียวเนี่ยหนูว่าจะไปขอให้พี่บุ๋มอุปการะหนูเรียนต่อปริญญาด้วยเดี๋ยวอะไรคะเขาเอาเด็กสิเธอโตแล้วดูแลตัวเองอ๋อเหรอว้าอดเลยอดเลยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่าคุณบุ๋มเนี่ยก็ดูแลตั้งแต่สมัยเป็นนางสาวไทยใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำมาโดยตลอดกี่ปีแล้วอ่ะ15ปีแล้วอ่ะปีหน้าหลายปีนะโอ้15ปีแล้วแล้วก็มีเด็กคนนึงก็จบปริญญาตรีไปแล้วอ่ะปรบมือให้ซื้อเรื่องดีแล้วก็ชื่นชมเรื่องดีแล้วก็ชื่นชมนะคะส่วนเรื่องดราม่านั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปสวัสดีค่ะยุ้ยจิรนันท์เมโนแจ่มค่ะสามารถติดตามข่าวยุ้ยได้ที่นี่เลยนะคะ